นะครับคนเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะครับเราเรียกกันว่า urbanization เนี่ยคนมูฟเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นถ้าอย่างนั้นในเมืองอีกหน่อยต้องการอะไรบ้างนะการก่อสร้างก็จะมากขึ้นนะครับต้องการอะไรที่เล็กลงท้ายลงอยู่ในคอนโดมากขึ้นความต้องการคืออะไรนะครับอย่างเนี้ยยกตัวอย่างในปตท.ตอนนี้ที่เขาจะเนี่ยจะ introduce ไอ้ถังแก๊ส LPG ใช่ไหมที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาเพราะว่าตอนนี้คนอยู่คอนโดมากขึ้นไม่ได้อยู่ในแนวราบอยู่ในแนวตั้งมากขึ้นอยู่ในแนวตั้งมากขึ้นลองนึกดูนะครับว่าไอ้ถังแก๊สเนี่ยถ้าคอนโดมีสัก100ห้องเนี่ยนะครับแล้วก็คุณจะส่งแก๊สขึ้นไปสลับกันห้องนั้นหมดห้องนี้หมดห้องนั้นเอามาส่งเนี่ยนะมันจะทุรักทุเลแค่ไหนแล้วถังมันหนักนะครับถัง15โลมันถังมันหนักขนแก๊ส15โลแต่ว่าน้ำหนักถังปาเข้าไปต้องเยอะนะ20โลอย่างเงี้ยนะเขาก็คิดค้นไอ้ตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่คิดค้นหมายความว่ามันอาจจะมีเทคโนโลยีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของตลาดจะเพิ่มมากขึ้นแต่ปตท.เขาจะนำก่อนเลยว่าโอเคตอนนี้ความต้องการตลาดจะยังไม่เห็นประโยชน์มันแหละแต่เขาจะเริ่มโฆษณาคุณเห็นโฆษณาหรือยังในกลุ่มปตท.ที่เป็นตอนกลางคืนแล้วก็มีหุ่นยนต์ออกมาเนี่ยคุณจะเห็นเป็นถังแก๊สเริ่มออกมาครับเพราะว่า1น้ำหนักเบา2เขาบอกแม่บ้านเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งก็ได้เพราะอีกหน่อยมันอาจจะมีสีชมพูนะสีเหลืองสีอะไรก็ได้แล้วตั้งไว้ในห้องในคอนโดเนี่ยมันก็ไม่ดูเป็นถังแก๊สไงนะมันจะดูเป็นโคเวอร์ได้ใช่ใช่เพราะเขาก็ไอ้อย่างเงี้ยคือการตอบสนองการคนที่ไอ้ไลฟ์สไตล์ของคนที่จะมูฟเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะปั๊มน้ำมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะที่จะพัฒนาไปเป็นสนองความต้องการของไลฟ์สไตล์ของคนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลสะท้อนจากเรื่อง urbanization ทั้งนั้นเลยนะครับนะอะไรอีกนะที่เรามองเทรนด์ซึ่งจะนำไปสู่ R&D ในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับอีกอันนึงที่เราดูก็คือว่าคนอายุมากขึ้นแน่นอนนะคนอายุมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะมีคนอายุมากน้อยหน่อยนะลงมาข้างล่างเป็นพีระมิดนะฐานใหญ่เลยนะครับแล้วอีกหน่อยต่อไปเนี่ยนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีดีขึ้นในการดูแลในการรักษาคนนะทางด้านการแพทย์เนี่ยนะคนก็จะเริ่มฐานพีระมิดจะเริ่มกลับนะไปอ้วนอยู่ข้างบนเยอะอันนี้ไปอ้วนอยู่ข้างบนตรงกลางเยอะแล้วก็ค่อยๆไปข้างบนเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างญี่ปุ่นมีปัญหาแล้วประเทศไทยก็เริ่มมีการพูดเรื่องนี้กันมากขึ้น คนในวัยทำงานก็จะน้อยลงละนะพวกเราคนที่ทำงานที่จะเอาเป็นคนที่สามารถจะเจเนเรตเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มันจะน้อยลงต้องไปมีประชากรที่มีสูงอายุเยอะอันนี้ในแง่ของเราอุตสาหกรรมเราเนี้ยเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอะไรล่ะที่มันจะเซิร์ฟนะครับไอเทรนในวันข้างหน้านะครับไอพวกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยนะในวันข้างหน้านะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างซึ่งทาง IRPC ก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเทคโนโลยีนี้เราไม่มีนะเราก็ต้องอันนี้อาจจะต้องใช้ acquire เทคโนโลยีเข้ามาคือ super absorbent polymer ใน SAP ที่เราเรียกกันนะครับก็อันนี้ก็เอาโปรพิลีนที่เราผลิตได้เนี่ยไปทำได้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็น polymer ที่ absorb น้ำได้แต่หลายๆท่านทราบอยู่แล้วนะฮะที่อยู่ในพ่ออ้อมเด็กไง Pampers ที่เราว่าเนี่ยนะครับเราก็มาคิดว่าไอ้พ่ออ้อมเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยลูกเราใช้ 2-3 ขวบก็เลิกใช้แล้วนะใช้ตัวคนนั้นมันคงอายแล้วมันควรไม่ใช้นะครับแต่พ่ออ้อมผู้ใหญ่นะถ้าเริ่มใช้แล้วนะยาวเลยครับนะนานด้วยปริมาณเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ product ที่มันสะท้อนถึงว่าเนี่ยเอจจิ้งมากขึ้นอะไรล่ะผลิตภัณฑ์อะไรที่มันจะมีอนาคตแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นในวันข้างหน้าเป็นสิ่งที่นำไปในวันข้างหน้านะครับอันนี้ยังไม่นับพวกยาพวก medical เพราะว่า IRPC คงยังปัจจุบันอย่างน้อยในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าสะท้อนให้เห็นถึงว่าเวลาเราคิดเราก็จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ลักษณะอย่างนั้นอีกอย่างนึงคือพวก food packaging นะfood packaging ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่น่ามันมีประโยชน์มากนะครับที่เรารู้ว่าโอเค habit ของคนจะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปชอบอาหารจานด่วนมากขึ้นนะชอบซื้ออาหารที่เอาไปเวฟได้เร็วขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก อาหารสดแทนที่จะไปตลาดอันนี้ก็เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นฟู้ดแพคเกจจิ้งเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นะเหมาะสมนะในการที่จะพัฒนามี
รองรับคราวนี้พอเราดูเมกะเทรนด์แล้วเราดูผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันก็มาสู่นี่แหละครับมาสู่ที่ว่าเราจะดิเรกชันของ R&D จะไปทางไหนนะจะไปทางไหนเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นโจทย์นะนะโจทย์เราเนี่ยเอามาจากความต้องการของตลาดนะครับนะโจทย์เอามาจาก knowledge ที่เรามีนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะ move ไปสู่เราไม่มองนะว่าเรามีอะไรเราไปมองว่าในวันข้างหน้าจะต้องการนะแล้วถึงมาต่อสายโซ่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามากับสิ่งที่เรามีนะสิ่งที่เรามีเราดูทีหลังนะครับคือวิธีคิดอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเราใช้ knowledge base นะมากกว่า resource มากกว่า asset base นะครับอันแรกนี่ asset base หรือ resource base แต่นี้เราจะใช้ในเรื่อง knowledge base เป็นหลักนะครับโดยดูความต้องการเราเทคโนโลยีมาใส่นะครับเพราะว่าเราคิดว่าอย่างนี้นะคิดว่าไอ้ตัว resource base หรือ asset base ก็เนี่ยยิ่งทำมันยิ่งหมดไปนะยิ่งทำมันยิ่งหมดไปแต่ knowledge base เนี่ยยิ่งทำยิ่งใช้มันยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่นะจะเป็นเสาที่ทำให้เรายั่งยืนได้นี่คือกรอบความคิดนะครับนะสำหรับการที่จะเป็น direction ในการทำ R&D อันนี้ไอ้ความร่วมมือกับทางสวทช.เนี่ยซึ่งปัจจุบันเราก็มีความร่วมมือกันอยู่หลากหลายนะครับในสายของนาโนเทคโนโลยีนะครับก็มีพวกเม็ดพลาสติกหลายตัวนะครับที่เรามีความร่วมมือกันเรื่องนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโพลีสไตรีนโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนหรือ ABS ก็ตามนะครับนะแล้วก็ ABS เนี่ยมันของ RPC เดี๋ยวคงจะได้มีการกล่าวถึงบ้างนะเรื่อง ABS ที่เราใช้ยางธรรมชาติเข้าไปผสมซึ่งเราจดเป็น process license ไว้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งของ RPC ที่เราภูมิใจนะทางด้านอื่นเราก็มีทางด้าน MTech ผมเข้าใจว่ามีอะเซทิลีนนะแบล็กนะครับที่เราทำอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงเรื่องของเมกะเทรนเนี่ยนะฮะเรื่อง climate change เรื่อง fuel efficiency เรื่อง carbon footprint อะไรเงี้ยนะครับเราก็อยากจะมีหรือว่า renewable energy ต่างๆนะการมี energy storage นะเป็นคีย์สำคัญนะในการที่จะพัฒนา renewable energy เพราะว่า renewable energy เนี่ยหลายๆอย่างเช่นลมก็ดีนะแสงอาทิตย์ก็ดีเนี่ยนะมันจำเป็นต้องมีนะ efficient energy storage นะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาลำบากไม่มีลมตอนหรือว่าตกกลางคืนก็เราก็ลำบากละนั้นกำลังไฟสำรองของประเทศมันก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นอีกนะจากฟอสซิลนะเพื่อจะแบ็กอัพไว้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย RPC ก็ทำนะไม่ว่าจะเป็นอะเซทิลีนแบ็กที่เราบอกหรือว่าตัวเซปเปอเรเตอร์นะครับเซลล์ต่างๆของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับซึ่งเข้าใจว่าคุณสราวุธดูเรื่องนี้อยู่ป่ะอ๋อไม่ได้ดูครับนะเป็นทางภาพรวมของทางทางศูนย์นะครับครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราคือถ้าเบรกทรูได้นะครับมันมีรีวอร์ดเยอะมากครับนะมีรีวอร์ดเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่น่าจะเป็นความร่วมมือของเรานอกเหนือจากนี้ไปคงมีเรื่องแคตตาลิสต์นะฮะเรื่องแคตตาลิสต์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราใช้แคตตาลิสต์เยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มยิวให้กับกระบวนการผลิตนะครับครับผมก็เมื่อกี้ทางคุณอธิคมเอ่ยถึงตัว ABS นะครับเรื่องการทำ process license นะครับอยากจะรบกวนคุณอธิคมช่วยเล่ามุมมองแนวคิดเรื่องการ commercialize สิทธิบัตรไม่ใช่สิทธิบัตรครับทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ของทาง IRPC ที่เราทราบกันว่าเปลี่ยนจากเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีจนวันนี้มาเป็นผู้ขายเทคโนโลยีทราบว่าเป็นมีไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยอยากจะให้ช่วยเล่าถึงตรงนี้นิดนึงครับก็ทางอย่างที่ผมว่านะครับว่ามันเป็นแพชชั่นของพวกนะครับนักวิจัยหรือนักอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะที่อยากจะให้แนวความคิดของเราเนี่ยเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถออกมาแล้วก็ใช้ได้ตอบโจทย์นะของเทรนด์ได้นะครับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยนะโดยที่เรามีเทคโนโลยีแล้วเราก็ทำของเราคนเดียวเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ไอ้ตรงไอ้แพชชั่นตรงเนี้ยมันไม่ได้ฟูลฟิลหรอกครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรจำกัดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทุนเรื่องกำลังคนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นจะทำให้ได้เยอะๆทำได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นทำได้เยอะๆก็คือให้มันเกิด impact นะต่อสังคมจากสิ่งที่เราค้นคว้ามาสิ่งที่ทำได้ก็คือเนี่ยก็คือต้องมีการไลเซนส์ออกไปนะไลเซนส์ออกไปนะแต่มันจะได้ทำได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับ
อันนั้นก็เป็นแนวความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดร.เพลินที่เมื่อก่อนเป็น CEO ท่านก็ได้ให้แนวความคิดนี้มาด้วยนะว่าทำอย่างเงี้ยนะน่าจะดีกว่านะประกอบกับว่าทางตัว ABS เนี่ยเราพิกอัพ ABS มาเป็นอันแรกๆเนี่ยเป็นเพราะมันตอบโจทย์เรื่องเราเอายางธรรมชาติเข้าไปผสมนะแทนที่จะใช้ยางสังเคราะห์เข้าไปผสมนะครับแล้วเราสามารถทำให้คุณสมบัติไม่ได้แตกต่างแถมดีกว่าด้วยนะไอ้นี่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับหรือว่าเรื่องของการที่เข้าไปในตลาดทางยุโรปซึ่งเขามีกฎระเบียบมากมายเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เป็นวัตถุดิบนะให้สำหรับผู้ที่ใช้ใช้ ABS ในการประกอบเครื่องพวกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยส่งไปยุโรปได้นะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักนะในการที่ทำนะครับอันนี้เวลาทำเราก็คือต้องมองให้ครบสูตรเราไม่ได้มองว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ได้พาเต็นต์นะนะคือเราคงต้องมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำให้ครบกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานด้านเอนจิเนียริงนะครับนะเพราะว่า IRPC เองเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราลองเราทรายเรารีเสิร์ชแล้วเราก็ได้เทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพอเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เราได้เปรียบกับห้องทดลองปกติเหมือนกับอย่างสวทช.นี่คือเรามี operation experience ด้วยนะครับแล้วเรามีทีมทำ engineering ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไมเราขายเฉพาะ patent ของ product ล่ะทำไมเราไม่เอาทั้งหมดมาร้อยเรียงกันนะให้เป็น process license ได้ process, นะครับเพราะฉะนั้นการทำ engineering เราก็มีทรัพยากรที่จะทำได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทำ engineering แล้วเนี่ยนะoperation เราก็ทำได้นะเพราะเราก็มีคนที่เรา operate plan ลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วก็แม้กระทั่ง maintenance การซ่อมบำรุงก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองไอ้พวกต่างๆไอ้พวกกระบวนการตั้งแต่ทำ engineering จนกระทั่งถึงแม้กระทั่ง operate plan ยังทำให้ได้เลยซ่อมบำรุงก็ทำได้เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ลองคิดว่าทำให้มันเป็นกระบวนการซะเลยเป็น process license นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ bundle ใส่ service ต่างๆเราเข้าไปในภายหลังได้ด้วยในวันข้างหน้านั้นก็เป็นแนวความคิดที่ว่าเนี่ยเราก็ประกอบร่างนะทำให้มันเป็นกระบวนการซะก็มาถึงกระบวนการผลิตสำหรับ green ABS ซึ่งเราได้ launch ไปเป็นอันแรกเนี่ยเราเองเราก็ทำโปรเจกต์ ABS นี่อยู่นะอีกประมาณ 60,000 ตันนะครับที่เราตอนนี้เนี่ยสร้างแล้วเสร็จนะกำลังคอมมิชชั่นนิ่งโรงงานอันนี้ก็เนี่ยฮะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ทำงานเอนจิเนียริ่งโดยคนใน RPC เองครับนะคนใน RPC เองตอนนี้กำลังคอมมิชชั่นนิ่งโรงงานอยู่นะครับก็จะเป็นโรงงานที่เป็นตัวอย่างหรือให้คนนะมาดูได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ไลเซนส์เราในวันข้างหน้าด้วยนะครับอย่างครบวงจรเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นแนวทางที่มีประโยชน์นะครับแม้ว่าทางหน่วยงานของเราอาจจะไม่ครบวงจรอย่าง IRPC แต่คิดว่าถ้าในอนาคตได้มีในส่วนในการสนับสนุนด้านใดก็ตามก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งเราก็ได้เห็นทั้งแนวคิดการตั้งโจทย์วิธีการตั้งโจทย์ขององค์กรที่เข้มแข็งอย่าง IRPC แล้วนะครับว่ามีวิสัยทัศน์เสมอมองไกลๆเสมอนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนคำถามทิศทางนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของกับการบริหารองค์กรของคุณอธิคมด้วยนะครับว่าในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมขององค์กรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สู่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยคุณอธิคมมีแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรของ IRPC ยังไงบ้างครับหรือว่าเดิมวัฒนธรรมองค์กรของที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมรบกวนช่วยเล่าให้ฟังด้วยครับครับของIRPC เนี่ยผมคิดว่าเป็นองค์กรที่มีอย่างที่ผมเรียนตะกี้นะมีผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวลึกนะในแนวลึกเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์มานานนะครับแล้วก็ทำเองกับมือนะฮะหลายๆอย่างไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยต่างประเทศมาวางโครงสร้างมาอะไรมาออกแบบนะครับการบริหารงานนะก็ทำเองเมื่อก่อนนี้นะเพราะนั้นเนี่ยในแนวลึกจะดีมากนะครับคราวนี้เวลาพอในแนวลึกเยอะๆเนี่ยพอองค์กรนานๆเข้าไปเนี่ยมันไม่มีคนประสานกันระหว่างซ้ายขวานะมีแต่ลึกลงไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นก็มันก็คือยังระบบนะยังไม่มีนะเรามี 5,000 กว่าคนผมคิดว่า
ระดับแมเนเจอร์เนี่ยเรามีหลายร้อยนะครับและเป็นแมเนเจอร์จริงๆนะครับคือคำว่าแมเนเจอร์เนี่ยคือท่านนิยามผมเนี่ยง่ายๆคือดูเดอะซิงไรท์นะคือรู้ว่าจะทำยังไงให้งานที่ถูกแอสไซน์มาเนี่ยแล้วทำให้ได้ถูกทางนะครับ